สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับครัว Easy by Chef ไก่วันนี้เรามีเมนูง่ายๆนะครับมาฝากกันอีกเช่นเคยส่วนผสมและวิธีการทำเราแปะไว้ให้ที่หน้าคลิปเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูขั้นตอนและวิธีการทำกันเลยนะครับโอเคนะครับส่วนในสูตรนี้นะครับจะเป็นสูตรประยุกต์ที่ใช้กับพริกแกงปรุงสำเร็จตาเชฟไก่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับขั้นตอนแรกจะใส่พริกแกงเผ็ดปรุงสำเร็จตาเชฟไก่ลงไปนะครับจากนั้นตามด้วยกะปิ1ช้อนชานะครับตามด้วยลูกผักชีป่นนะครับครับผมจากนั้นนะครับทิ้งไว้สักครู่เราจะใส่น้ำเปล่าลงไปนะครับเราก็ใช้ไม้พายเนี่ยคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะค่อยคนไปเรื่อยๆนะครับเราก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปนะครับคนจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันอีกรอบนะครับจากนั้นก็ใส่เนื้อหมูลงไปเลยนะครับในส่วนของเนื้อหมูเนี่ยครับก็จะผัดไปเรื่อยๆนะครับจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีสูตรนี้นะครับเราจะไม่ใช้เนื้อหมูลงไปตำกับครกนะครับโอเคนะครับจากนั้นเราก็จะใส่มะเขือเทศลงไปในส่วนของมะเขือเทศนะครับจะเป็นมะเขือเทศที่สุกจัดหรืองอมจัดนะครับเพราะว่าเขาจะมีความเปรี้ยวอมหวานนะครับอยู่ในตัวเราจะใส่มะเขือเทศเนี่ยแทนน้ำมะขามไปเลยนะครับแต่สมมุติว่าถ้าเกิดในกรณีที่อยากได้ในส่วนของน้ำมะขามเปียกลงไปกันนะก็สามารถใส่ลงไปได้เช่นกันนะครับสูตรนี้เราจะไม่ใส่น้ำเลยนะครับเพราะว่าน้ำของมะเขือเทศนะครับก็จะออกมาพร้อมกับหมูนะครับนะครับให้สังเกตดูนะครับน้ำเริ่มออกมาเยอะแล้วนะครับโอเคนะครับนี่เป็นไงครับเดี๋ยวเราผัดไปอีกสัก 1-2 นาทีนะครับหลังจากนั้นเราก็จะใส่ในส่วนของเต้าเจี้ยวลงไปนะครับ1ช้อนโต๊ะถ้าถามว่าทำไมต้องใส่เต้าเจี้ยวเพราะว่าสูตรนี้เป็นสูตรประยุกต์เราก็ไม่ได้ใส่ในส่วนของถั่วเน่าไปนะครับโอเคนะครับเป็นไงครับจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราจะใส่ต้นหอมซอยนะครับแล้วก็ผักชีซอยนะครับลงไปผัดประมาณอีกสัก30วินาทีก็พอแล้วครับเพราะว่าไม่ต้องการเนี่ยผักเขาว่าสุกจนเกินไปนะครับเป็นไงครับสูตรนี้ทำง่ายไหมครับนี่นะครับผัดไปเนี่ยครับน้ำก็จะออกมาเยอะมากเลยนะครับน้ำพริกอ่องปกติแล้วครับเราก็จะไม่กินแบบที่น้ำเยอะๆนะครับเราสามารถที่จะทานประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการจัดจานกันเลยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากพี่ๆน้องๆเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เชฟด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ซอสและพริกแกงปรุงสำเร็จตาเชฟไก่อร่อยถูกใจกับเชฟไทยเหรียญทองแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ